นายอำเภอดอยเต่านำทีมลงตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยย้ำอปท.เร่งให้ความช่วยเหลือสั่งการผู้นำท้องถิ่นติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเพื่อเตือนประชาชนวันที่24กันยายน2565ตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีนายนิติปกรณ์แสงสุวรรณนายอำเภอดอยเต่าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองและสมาชิกอส.อำเภอดอยเต่าที่18ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์น้ำหลากและท่วมขังในหลายพื้นที่ในเขตตำบลท่าเรือตำบลมืดกาและตำบลดอยเต่าเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานทั้งนี้ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากเหตุดังกล่าวโดยเร่งด่วนและได้กำชับให้ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดต่อไปทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมทัชชัยโกมลรัตน์ภาพข่าวนรงค์พัดขำนิว24รายงานThank you.